สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพุธแล้วนะคะนักเรียนนะคะค่ะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้ก็มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะเป็นไงคะอ้าวเรียนกันมา2เดือนได้หรือยังได้ไหมคะได้แล้วนะคะ2เดือนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะขยันเรียนตั้งใจเรียนทุกๆวันนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปบ้านก็ต้องช่วยผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยท่านทำงานบ้านด้วยนะคะช่วยแบ่งเบาภาระท่านดีไหมคะนักเรียนว่าดีไหนใครว่าดีคะเอาเรียนอย่างเดียวได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือทางบ้านด้วยนะคะมีอะไรที่เราหนูขายกมือลงได้แล้วค่ะมีอะไรที่เราช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยนะคะตามวัยของนักเรียนนะคะด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยนะคะนักเรียนออกไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะทำงานหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ใช้ให้มีประโยชน์ดูด้วยว่าอะไรที่มีคุณค่าสมควรแก่การซื้อเราก็จึงจะซื้อได้นะคะแล้วก็ให้เหมาะกับวัยของนักเรียนด้วยนะคะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนมีของเล่นดีๆอ้าวจะซื้อของเล่นไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองให้เงินมาทำอะไรทราบไหมคะให้ซื้อของเล่นหรือเปล่าไม่ให้มาซื้ออาหารที่มีประโยชน์นะคะของเล่นถ้านักเรียนอยากได้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้าอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ไปพบกับคณิตศาสตร์สนุกกันเลยค่ะเขียนวันที่ก่อนค่ะนักเรียนนักเรียนบอกว่าเขียนเสร็จแล้วไหนใครเขียนเรียบร้อยแล้วให้เวลาปลายทางนิดนึงวันพุธที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2554นะคะมีด้วยกัน5ข้อนะคะเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะให้นักเรียนหาผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองเกี่ยวกับอะไรทราบไหมการลบนะคะนักเรียนข้อที่1 38ลบด้วย18เท่ากับเท่าไหร่การลบก็คือทำไมทราบไหมคะการลบการบวกก็คือนำไปรวมกันอันนี้การลบตรงกันข้ามเลยก็คือการหักออกใช่ไหมคะหรือการหาความต่างนั่นเองหาค่าความต่างกันนะคะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็นำไปลบผลลบที่ได้ก็จะเป็นยังไงคะลดลงลดน้อยลงนะคะยกเว้นลบด้วยอะไรเท่าเดิมคะมียกเว้นนิดนึงยกเว้นลบด้วย0เท่าเดิมใช่ไหมคะนักเรียนลบแนวนอนดูนะคะลูกลบหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยแล้วก็ไปลบหลักหลัก10มีอยู่เท่าไหร่ก็ไปดูที่ตัวตั้งลบออกเท่าไหร่หักออกเท่าไหร่ก็ดูที่ตัวลบนะคะก็คือหลังลบหลังเท่ากับหลังใช่ไหมคะอย่าสลับนะคะต่อไปหลักสิบลบกันมีอยู่เท่าไหร่ก็ดูที่ตัวตั้งลบออกเท่าไหร่หักออกเท่าไหร่ก็ดูที่ตัวลบนะคะหน้าลบหน้าก็ใส่ผลลบที่ตัวหน้านะอย่าสลับที่กันนะคะลองลบแนวนอนดูนะ
ต่อไปข้อที่2ค่ะ77ลบด้วย66นะคะได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่เป็นราคาคิดอย่างน้อย2ครั้งนะคะต่อไปข้อที่3 65ลบด้วย42น่ะเท่ากับเท่าไรคะ65ลบด้วย42ได้ผลลบเท่าไรข้อที่4 95ลบด้วย40เท่ากับเท่าไรลองลบแนวนอนดูนะคะคิดอย่างน้อย2ครั้งนะคะให้รอบคอบค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะ48ลบด้วย32เท่ากับเท่าไรคะสี่สิบแปดลบด้วย32
ข้อขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ด้วยค่ะมาดูคำเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งได้คำตอบเท่ากับ20นะคะ8ลบ8เท่ากับ0 30ลบด้วย10เท่ากับ20ตอนนี้ตอบ20ข้อที่2เท่าไหร่คะหนูนักเรียนตอบบอกว่า80เท่าไหร่คะ11เลยคะเอาหลักหน่วยลบกันก่อนค่ะ7ลบด้วย6เท่ากับ1ต่อไปหลัก10ลบกัน70ลบ60เหลือ10 11นะคะข้อที่3ตอบ23ค่ะลบหลักหน่วยก่อนนะคะ5ลบด้วย2เหลือ3ต่อไปลบหลัก10 60ลบ40เหลือ20ข้อที่455 5ลบ0ได้5 90ลบ40ลบด้วย40เหลือ50นะคะไปข้อที่5เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะแปดลบด้วย2เหลือ640ลบด้วย30เหลือ10ข้อนี้ก็ตอบ16อ้าวใครถูกหมด5ข้อเลย4 3 2 1ตบมือหน่อยค่ะนักเรียนเป็นไงคะวันนี้เรียนเรื่องทบทวนการลบกันใช่ไหมคะการลบก็คือการหักออกหรือการ